สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแมาดามต้นกลมหรือช่อง Back Cat อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นครับเราก็จะมาทำคลิปสอนนะครับสมัคร ID Ste a m นะครับต่างประเทศเพื่อใช้เล่นเกม Lost Ark น,นั่นเองนะครับเมื่อคืนผมได้ทำการสตรีมเกม Lost Ark แล้วก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าเออพ,พี่สมัครยังไงเล่นยังไงอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยมาทำคลิปให้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า Lost Ark เนี่ยเป็นเกมของสตรีมนะครับเวอร์ชัน PC เท่านั้นนะครับ แล้วก็เปิดให้เล่นในโซนของยุโรปเท่านั้นนะโซนบ้านเราก็คือเล่นไม่ได้นะครับใครที่มีสตรีมแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถหาเกมนี้เจอนะครับเราจึงต้องนะครับสมัครสตรีมนะต่างประเทศเพื่อจะให้เห็นตัวเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการสอนกันเลยนะครับว่าต้องใช้อะไรทํำยังไงบ้างน,นะครับไปขั้นที่หน,นะครับคุณผู้ชมก็มาที่ Google Chrome เลยนะครับแล้วก็ไปหา VPN มาก่อนนะครับ VPN ที่ผมแนะนำให้ใช้แล้วก็ใช้ง่ายนะครับก็เป็นดิ VPN นะครับนี่พิมพ์แบบนี้ครับก็กดไปเลยแล้วก็เลือกอันนี้เลยครับหน้าตามันจะดูน่ากลัวหน่อยนะแต่ว่ามันใช้ง่ายครับคุณผู้ชมก็กดดาวน์โหลดฟรี VPN ตรงนี้ครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมมาที่ Google อีก้งนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าสตรีมเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับเข้าตรงสู่ระบบนี่นะเมื่อคุณผู้ชมมาถึงหน้านี้ครับให้พักหน้านี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเข้า VPN กันก่อนนะครับให้พับจอลงมาอ่าคุณผู้ชมโหลดดีว vpn มาแล้วใช่ไหมครับหน้าตามันจะเหมือนหยดน้ำแบบนี้นะครับมันก็คือหยดน้ำนั่นแหละ กดเข้าไปหน้าตาของเจ้าดีวเพีนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกโลเคชันก่อนนะครับอ่าก็จะมีหลายประเทศเลยเนาะประเทศที่ผมแนะนํนำนะครับอ่าเกมสตรีที่มันถูกเนี่ยก็จะมีตุรกีกับอร์เจนตินะครับอ่าคุณผู้ชมก็ลองหาเอานี่มีอร์เจนตินะครับส่วนที่ผมใช้เนี่ยผมเลือกไว้แล้วก็คือตุรกีนะครับนี่ผมจะปิดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับกดไอ้ปุ่มเนี่ยอ่ปุ่มสวิสเนี่ยกดเข้าไปก็รอมัน connecting ไว้นะครับ อันนี้เราก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ vpn is on นะครับก็พับจอลงมากลับมาสู่หน้าสตรีมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาทางด้านขวาเห็นคำว่าเข้ารนสตรีมไหมกดเข้าไปอ่านี่ครับถ้าเกิดเรามุด vpn ติดเนี่ยเขาก็จะเลือกประเทศที่จะใส่ให้เราเลยเห็นไหมก็คือตุรกี อันนี้ถือว่าถูกตามขั้นตอนนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็กรอ,อกที่อยู่อีเมลนะครับสครั้งนะเหมือนกันนะครับอาทีนี้เมื่อคุณผู้ชมกรอกอีเมลเรียบร้อยนะครับอย่าพิ่งทําอะไรนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นโปรแกรมนะครับยืนยันว่าเราไม่ใช่บอทนะในขั้นตอนนี้ให้เราปิด VPN ก่อนนะครับอ่าก็กด New ขึ้นมาแล้วก็ปิดไปก็รอสัก5-10นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็กดตรงนี้เลยครับติ๊กถูกด้วยแล้วก็ดำเนินการต่อไปอถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็กดตรงนี้ครั้งหนึ่งก็จะมีรูปภาพขึ้นมานะครับอันนี้ก็ให้เลือกทางมาลายแล้วก็เลือกไปถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็คือเลือกทางมาลายไปเรื่อยๆครับเนี่ยถ้ามีอีกก็กดไปอีกจนกว่ารูปมันจะไม่มีทางมาลายแล้วนะครับ มันจะมีแบบหนึ่งคือจะให้เลือกเป็น3รูป4ี่รูปอะไรเงี้ยก็ทําตามนั้นครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราจิ้มแล้วรูปหายไปนะครับก็คือจิ้มจยอะกว่ามันจะไม่มีรูปแบบนั้นขึ้นมานะครับก็กดยืนยันเสร็จแล้วก็ดําเนินการต่อครับทีนี้ก็คุณผู้ชมก็ไปยืนยันเมลให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องเปิด V p n พก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปทาการยืนยันอ e ีเมลสักครู่หนึ่งสตรีมก็จะส่งแบบนี้มานะครับก็ยืนยันอ e ีเมลของฉันนะก็กดเข้าไป เขาจะบอกว่าอีเมลได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปสู่หน้าต่างเดิมนะครับอ่าทีนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าต่างแบบนี้นะครับก็คือสร้างบัญชีของคุณตรงนี้ก็ให้เปิด VPN นะครับทีนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าหน้าต่างสตรีมเนี่ยค่าเงินมันก็จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมอ่าจะเป็นค่าเงินตุรกรีแล้วเห็นไหมครับ TL TL นี่เห,หมครับวิธีการเช็คนะครับว่า ID ดีสตรีมของเรานั้นเป็นต่างประเทศหรือว่าเป็นของตุรกีได้ยันครับกดมาที่ขวาบนตรงชื่อเรานี่นะเลือกที่รายละเอียดบัญชีครับดูทางด้านขวาครับผู้ชมเห็นไหมนี่เลยเขาจะเขียนว่าประเทศตุรกีนะครับอย่างนี้ถือว่า ID s t สตรีมเนี้ยเป็นของตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านี่คือขั้นตอนแบบถูกต้องแล้วนะทีเนี้ยเราสามารถนำ ID password ตรงเนี้ย ไปล็อกอินกับโปรแกรมสตรีมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปล็อกอินให้ดูนะทีนี้คุณผู้ชมก็มาที่โปรแกรมสตรีมนะครับในขั้นตอนเนี้ยให้คุณผู้ชมปิด VPN ก่อนนะมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับอ่าทีนี้โปรแกรมสตรีมที่ผมเข้ามานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวิธีการเช็คก็ไปที่ User ด้านบนนะครับกดเข้าไปเลือกรายละเอียดบัญชีนะครับอ่าเห็นไหมครับคุณผู้ชมประเทศที่เราสมัครนะครับก็เป็นของตุรกีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทีเนี่ยให้เรากลับมาที่หน้าร้านค้านะครับอ่าตรงค้นหาเนี่ยเราก็พิมพ์คำว่า Lost R ได้เลยอ่าเห็นไหมเราก็จะเห็นเกม Lost R ครับกดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเกม Lost R นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวเกมที่เล่นฟรีนะครับแต่ว่าจะเปิดให้เล่นในวันที่11นะสำหรับคนที่อยากเล่นฟรี ส่วนใครที่ซื้อแพ็คต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้นะครับก็จะสามารถเล่นตั้งแต่วันที่9นะครับตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับในราคาตรงนี้คุณผู้ชมก็ไปเซิร์ชที่ Google เอานะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแปลงค่าเงินนะครับก็แปลระหว่างเงินบาทกับเงินตุรกีนั่นแหละนะครับ mm. อันนี้ผมจะประมาณให้คร่าวๆแล้วกันไอ60 TL เนี่ยก็ประมาณ150บาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราต้องไปซื้อ wallet นะครับ ในส่วนของวิธีการซื้อ w a l l ล t s เนี่ยผมจะไม่ทำคลิปสอนนะครับเพราะมีหลายช่องทำไว้เยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมก็ไปเสิร์ชที่ YouTube ได้เลยนะครับว่า,าวิธีการเติมเกมนะครับต่างประเทศนะครับของ s t e a มอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์มาให้เราเติมนะครับง่ายๆนะอันนั้นผมจะไม่สอนแล้วกันคุณผู้ชมไปหาเองเนาะ,ะราคานนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ150บาทที่เหลือก็น่าจะไล่ไป300 500แล้วก็พันกว่าๆนะครับประมาณนี้ ไอ้พวกแพ็กพวกนี้ก็จะซื้อเนี่ยก็จะมีพวกชุดพวกอะไรแถมพวกสัตว์เลี้ยงสกินอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ซื้อแพ็กก็ต้องรอวันที่11นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับแค่นี้แหละในส่วนของตอนเล่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมุด v ีเยนะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งเกือบลืมไปไอตอนที่เราจะกดดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับดาวน์โหลดครั้งแรกเนี่ยให้เราเปิด v ีเียขึ้นมานะครับอ่าแค่นั้นแหละ เมื่อเรากดดาวน์โหลดปุ๊บอันนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จไปแล้วเนาะเนี่ยเมื่อเรากดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยมันจะมีขีดขีดขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ปิด VPN นะครับแค่นั้นแหละเป็นอันจบเพราะว่าจะให้มันโหลดเร็วถ้าเกิดคุณผู้ชมเปิด VPN ไปเนี่ยมันจะโหลดช้ามากครับเมื่อมันโหลดเสร็จนี้คุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรกับ VPN อีกแล้วนะครับปิดทิ้งไม่ได้เลยนะครับก็สามารถเล่นเกม Lost Ark ได้แน่นอนนะครับ, okay, ค,รบคุณผู้ชมสําหรับคลิปสอนนะครับสมัคร ID Steam ต่างประเทศเพื่อเล่นเกม l o s อาร์นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจทุกคนนะใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันมันจะมีขั้นตอนในผมไม่ได้สอนก็คือขั้นตอนการเติม Wallet นะครับในส่วนของต่างประเทศอันนี้คุณผู้ชมลองไปหาที่ u t u b e เองมีคนถามมาเยอะแล้วนี่ผมจะไม่ทำให้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับและใครที่ชอบช่องนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนะะนะครับก็จะมีคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ Los อ Ar k มาเรื่อยๆเพนะราะว่าเกมนี้ผมชอบมากก็อาจจะเป็นไลฟ์สตรี ะครับเมื่อผมเริ่มเล่นเป็นผมก็จะทำไกด์ข้อมูลมาแต่อาชีพอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรออกมานะครับสำหรับเกม Lost Ark นะครับสำหรับนี้ครับช่องแม่ดามต้องกลมหรือช่องแม่แคทต,ต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับจุ๊บจ้ะ so lost never at home need to be strong every breath so oh. cause i can't move on till i let go